แผนการตลาดมีอะไรบ้างและก่อนที่จะเขียนเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างวิดีโอนี้มาตอบคำถามกันนะครับสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนการตลาดกันนะครับก็จะอธิบายรวมถึงหลายๆหัวข้อเลยนะครับภาพรวมของแผนการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือที่เราสามารถใช้ได้นะครับเพื่อทำการวิเคราะห์แผนการตลาดของเราแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ทุกคนดูให้จบนะครับเพราะว่าจะรวบรวมทุกอย่างนะครับมารวมการทำการวางเป็นตัวอย่างนะครับของแผนการตลาดที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้จริงสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเวนเนอร์ที่จะคุยกันกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทำธุรกิจกันทุกอาทิตย์เลยเชื่อหรือเปล่าครับว่าหนึ่งในคำถามที่คนถามผมเข้ามาบ่อยมากนะครับคือทุกเดือนนะครับมีคนถามเข้ามาตลอดนะครับว่าอยากจะทำการตลาดอยากจะเขียนแผนการตลาดเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับจริงๆในช่องของผมเนี่ยก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจไปเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีหลายคนที่อยากจะได้หัวข้อเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายวิดีโอนี้เนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนดูแล้วสามารถเอาไปเขียนแผนการตลาดของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็จะทำเป็น reference ด้วยนะครับเวลามีคนมาถามผมเนี่ยผมก็จะให้ทุกคนมาดูวิดีโอนี้ก่อนด้วยนะครับประหยัดเวลาผมไปอีกทีนึงด้วยสำหรับการเขียนแผนการตลาดแผนธุรกิจหรือว่า action plan ต่างๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนคิดไว้ก่อนเลยนะครับมีอยู่2 อย่าง1ก็คือเป้าหมายและ2ก็คือระยะเวลานะครับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการวางแผนทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเป็นโลกของแผนการตลาดโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีอีก1อย่างนะครับก็คือเรื่องของลูกค้านั่นเองนะฮะโดยหัวข้อที่1 นะครับของการเขียนแผนการตลาดก็คือเป้าหมายของการเขียนแผนการตลาดเรานะครับเน้นว่าเป้าหมายนะฮะหลายธุรกิจที่ทักเข้ามานะครับส่วนมากเป้าหมายก็คือการทำให้สินค้าเราเนี่ยเข้าถึงคนให้มันเยอะมากขึ้นนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่เป้าหมายเดียวที่สำหรับการทำแผนการตลาดนะครับแต่ว่าแค่ธุรกิจส่วนมากที่ทักผมเข้ามาเนี่ยเป็นธุรกิจเปิดใหม่หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับพอเราเป็นธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเป้าหมายส่วนมากก็คือเรื่องของการเพิ่มให้คนเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนั่นเองนะฮะแน่นอนครับบริษัทอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันก็ได้นะครับสำหรับบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีแค่แผนการตลาดสำหรับการทำช่องทางใหม่นะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยก็คือแค่อยากเพิ่มยอดขายหรือว่าบางคนก็คืออยากจะทำปรับครีเอทีฟต่างๆของโฆษณาสื่อต่างๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะมีข้อความต่างๆหรือว่าสโลแกนต่างๆหรือว่าจุดขายต่างๆนะครับที่อยากจะส่งไปให้ผู้คนแนวกว้างให้ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสโลแกนคีย์เซลลิ่งพอยต์ต่างๆนะครับการอธิบายจุดขายให้ลูกค้าเข้าใจให้ได้แต่เอาเป็นว่าสำหรับธุรกิจใหม่หรือว่าสินค้าใหม่นะครับเป้าหมายของแผนการตลาดส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องของการเข้าถึงคนเยอะๆแล้วก็ยอดขายนะฮะข้อแนะนำในส่วนนี้นะครับก็คือถ้าเราอยากจะทำแผนการตลาดแบบจริงจังเนี่ยหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับก็คือตัวเลขในการวัดผลนะฮะเราเรียกว่าเป็นการตั้ง KPI ก็ได้นะครับคือถ้าเราอยากจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จนะครับเราก็ต้องมีตัวเลขในใจนะว่าเราทำสิ่งนี้เราคาดหวังจะได้อะไรกลับมาใช่ไหมครับแล้วถ้าวัดเป็นตัวเลขได้ก็ยิ่งดีหัวข้อนี้เนี่ยถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมีบทความเรื่องของการเขียน KPI ให้นะครับไปลองอ่านกันได้แต่ว่านะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะทำได้เยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่มีตัวเลขใช่ไหมครับเป้าหมายจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนนี้ส่วนธุรกิจส่วนมากที่ถามผมเข้ามานะครับจะเป็นธุรกิจที่สเกลค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับธุรกิจขนาดเล็กในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราขยันมากนะครับเราก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับลองทำไปสัก 2-3 เดือนก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้เองนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันทำได้จริงหรือว่าทำได้ไม่จริงมากแค่ไหนนะครับแต่ผมก็ต้องเน้นนะครับว่าเราต้องเป็นคนที่ขยันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายโดยไม่มีตัวเลขวัดอ่ะแล้วเราเป็นคนไม่ขยันนะครับมันก็จะผัดวางประกันพุ่งใช่ไหมครับขี้เกียจไปเรื่อยๆฮะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีแต่ว่าถ้ามองในมุมมองตรงกันข้ามนะครับถ้าผมบอกว่าผมเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเวลาจะวางแผนผมจะตั้งเป้าหมายยังไงให้มันเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะส่วนนี้ธุรกิจที่ทำกันจริงๆนะฮะก็คือต้องไปออกไปลองทำดูก่อนนะครับจะเรียกสิ่งนี้ว่าช่วงการทดสอบนะครับแล้วก็ช่วงการหาข้อมูลนะครับเขาจะมีช่วงส่วนนี้อยู่นานมากนะครับกว่าเขาจะได้แผนการตลาดมานะครับแปลว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมันเรื่องของการออกไปลองทำแล้วก็ทดสอบนะครับหรือว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วไม่อยากทำจริงๆเนี่ยก็ต้องออกไปคุยกับคนโน้นคนนี้ที่มีประสบการณ์นะครับเราจะได้รู้ว่าตัวเลขที่เราควรใช้เนี่ยมันเป็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่ KPI เราควรประมาณเท่าไหร่นะฮะทีนี้ข้อ1จบไปแล้วต่อไปเป็นข้อที่2นะครับข้อจำกัดของแผนการตลาดเราข้อจำกัดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าไอ้แผนของเราเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับคือในเชิงธุรกิจนะครับมันก็จะมีเรื่องของเงินลงทุนใช่ไหมครับมีงบเท่าไหร่มีเวลามากแค่ไหนมีพนักงานคอยช่วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าบอกว่าเราจะทำเองทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองแล้วใช่ไหมครับว่าที่เราทำได้จริงๆอ่ะมันมีอะไรบ้างการคำนึงถึงข้อจำกัดเนี่ยจะทำให้รู้ว่ากิจกรรมการตลาดเรามันสามารถทำได้จริงมากแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะคุยกับอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียนะครับ
ให้ประมาณ30คนนะครับมาโปรโมทสินค้าให้กับผมโดยผมคิดว่าจะติดต่อประมาณ100คนแล้วกันนะครับโอกาสในการปิดดีลประมาณ 30% เรื่องของเรื่องก็คือนะครับบอกว่าจะทำอินฟลูเอนเซอร์ก็ง่ายนะฮะแต่ว่าตัวผมเองจริงๆเนี่ยมีเวลาทำจริงๆหรือเปล่าจะติดต่อคน100คนเนี่ยเวลาประสานงานไปมาเนี่ยมันใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเก่งพอหรือเปล่าที่จะไปคุยกับคน100คนนะครับทักษะทางด้านการประสานงานเนี่ยก็เป็นทักษะสำคัญที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีด้วยข้อจำกัดเนี่ยจะทำให้เราสามารถเขียนแผนการตลาดให้ได้จริงมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็เป็นเคล็ดลับนะครับจากแผนการตลาดที่มโนอยู่บนกระดาษนะครับกลายเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนาะหลายๆคนเนี่ยวางแผนไว้ซะสวยหรูใช่ไหมครับอยากจะทำอย่างนู้นอยากจะทำอย่างนี้สุดท้ายทำไม่ได้จริงไม่ใช่เพราะว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทำทุกอย่างนั่นเองหัวข้อที่สามนะครับลูกค้าแล้วก็การเข้าถึงลูกค้าของเรานะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการตลาดทุกอย่างอยู่แล้วเวลาที่เรานึกถึงการตลาดเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคำว่าลูกค้าอยู่แล้วนะฮะธุรกิจส่วนมากจะมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะครับคือยกเว้นว่าเราจะเป็นธุรกิจอย่าง 7-Eleven ใช่ไหมครับขายของให้กับประชากรทั่วประเทศได้70ล้านคนเนี่ยธุรกิจส่วนมากก็คือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เล็กกว่าหรือว่าแบบแคบมากกว่านะฮะนั่นก็เพราะว่าการที่เรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครเนี่ยจะทำให้เราโฟกัสได้ดีมากกว่าสมมติวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะขายของให้กับชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยถ้าผมไปซื้อป้ายแบนเนอร์หน้าสยามเนี่ยมันจะเข้าถึงคนจีนในต่างประเทศได้หรือเปล่าครับคำตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงทำเลนั้นน่ะเราซื้อแบนเนอร์ไปก็ไม่มีใครเห็นนะครับเปลืองเงินเปล่าๆนะฮะนั่นก็แปลว่านะครับแผนการตลาดแล้วก็กิจกรรมการตลาดต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงลูกค้าเนี่ยบางทีมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลุ่มลูกค้าเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการขายได้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนหลายธุรกิจแล้วกันครับแผนการตลาดกับแผนการขายเนี่ยอาจจะเป็นแผนเดียวกันก็ได้นะครับสมมติอย่างในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับสมมติผมเปิดร้านขายบน Facebook กับ Instagram เนี่ยมันเป็นช่องทางการตลาดแล้วก็ช่องทางการขายด้วยนะครับเพราะว่า Facebook กับ Instagram เนี่ยมันเข้าถึงคนได้ด้วยแล้วก็ใช้แชทในการปิดลูกค้าได้ด้วยใช่ไหมครับเข้าถึงคนก็คือการตลาดปิดลูกค้าก็คือการขายแต่ว่าถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะขายเข้าห้างใน Big C หรือว่าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยการจะดันให้ลูกค้าจากช่องทางการตลาดเราเนี่ยไปเข้าสู่ช่องทางการขายนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดแค่ว่ายิงแอดแล้วก็ตอบแชทใช่ไหมครับบางทีมันก็ต้องมีการแบบออกแบบกระบวนการให้มันละเอียดอ่อนมากกว่านี้เรื่องของการตลาดแล้วก็การขายเนี่ยวิดีโอนี้จะไม่ลงลึกแล้วกันนะครับมันขึ้นอยู่กับหน้าที่ตำแหน่งงานเลยนะครับถ้าเราเป็นแบบพนักงานการตลาดในบริษัทใหญ่นะฮะ บางทีเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงเรื่องของการออกความเห็นเรื่องช่องทางการขายต่างใช่ไหมครับส่วนนี้ก็จะมีอีกทีมนึงทำให้แทนนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่ถามผมเข้ามาส่วนมากเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นขายของของตัวเองนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้คู่กันไปเลยนะครับคิดคู่กันไปเลยนะครับว่าเวลาทำการตลาดเนี่ยเราจะไปขายของให้กับช่องทางไหนด้วยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะทำให้ทั้งแผนการตลาดกับแผนการขายเราเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันได้สำหรับหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่าเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่คิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยรู้จักกลุ่มลูกค้าตัวเองดีที่สุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้แบบตกผลึกออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นแผนอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องไปใช้เวลาในการคิดแล้วก็สรุปออกมาหน่อยนิดนึงนะฮะส่วนนี้เนี่ยถ้าใครทำเป็นก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครทำไม่เป็นนะครับก็ไปดูวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหากลุ่มลูกค้าของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับสามารถศึกษาเรื่องของการตลาด 4P ได้ด้วยนะฮะเป็นวิธีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเราให้ออกมาเป็น4รูปแบบนะครับจะทำให้เราสามารถวางแผนการตลาดได้ดีมากขึ้นก็เอาเป็นว่าข้อมูลทุกอย่างที่ผมพูดในวิดีโอนี้นะครับจะอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับสามารถไปกดดูได้เลยทีนี้พูดมาทั้งหมดแล้วจะเข้าถึงหัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมการตลาดนะครับหลายๆคนเวลาทักผมเข้ามาเรื่องการทำแผนการตลาดเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของกิจกรรมการตลาดก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันมาเป็นอันดับ4นะครับคือสำคัญน้อยกว่าไอ้3อันดับที่ผ่านมาของผมอีกใน3หัวข้อที่ผ่านมานะครับเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างใครคือลูกค้าของเราหัวข้อนี้เนี่ยก็จะพูดเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการซื้อโฆษณาการจ้างอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นการยิงแอดทำโซเชียลมีเดียด้วยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจที่ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะรวมถึงการ PR การเปิดตัวในห้างใหญ่การติดต่อนักข่าวให้ช่วยโปรโมทให้กับเราหลายๆครั้งเนี่ยกิจกรรมการตลาดเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับธุรกิจแล้วด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจ B2B นะครับที่อาจจะเป็นการขายของให้กับธุรกิจด้วยกันเองเนี่ยการตลาดอาจจะเป็นการทำพาร์ทเนอร์ชิพก็ได้ใช่ไหมครับการไปทำพันธมิตรธุรกิจกับธุรกิจอื่นๆนะฮะหรือว่าอาจจะรวมถึงเรื่องของการที่เรามีพนักงาน1คนนะครับไปติดต่อกับธุรกิจคนนู้นคนนี้นะครับคือสำหรับบางธุรกิจนะครับเทคนิคการขายกับเทคนิคการตลาดเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะฮะ
และนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมแนะนำให้เริ่มจากเป้าหมายของการตลาดเราก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรารู้เป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากิจกรรมที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยวัดเป็นตัวเลขได้ด้วยก็ดีนะฮะจะได้รู้ว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยทำได้จริงมากแค่ไหนทีนี้เรามีเป้าหมายเรามีข้อจำกัดแล้วเนี่ยเราก็จะวางกิจกรรมได้ง่ายมากขึ้นสมมตินะครับวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับแผนการตลาดผมเนี่ยก็อาจจะรวมถึงการไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็การอัดงบโฆษณาในตอนแรกนะครับให้ทราฟฟิกตอนแรกมันเยอะนะครับการเปิดตัวธุรกิจของผมเนี่ยมันจะได้บูมนะครับจะได้เข้าถึงคนได้เยอะตั้งแต่ตอนแรกเลยสำหรับมือใหม่นะครับข้อแนะนำเวลาคิดกิจกรรมนะครับก็คือคิดมาประมาณสัก 2-3 อย่างก็ดีนะครับหลายๆคนทักผมเข้ามาบอกว่าอยากจะเปิดบนช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลยหรือว่าอยากจะแค่ยิงแอดอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่อยากทำ TikTok อย่างเดียวเนี่ยพวกนี้มันเป็นแค่กิจกรรมเดียวครับถ้าเราแผนการตลาดเราทั้งหมดอ่ะมันมีแค่กิจกรรมเดียวครับมันก็ถือว่าเป็นแบบเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นแผนใช่ไหมฮะแล้วสมมติถ้ากิจกรรมเนี้ยมันไปไม่รอดอ่ะเราไม่มีแผนการตลาดอื่นสำรองไว้เลยแล้วแบบแล้วการตลาดเราจะได้ทำหรือเปล่านะครับในช่วงนั้นใช่ไหมฮะก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคิดเผื่อไว้นะครับสัก 3-4 กิจกรรมหรือว่า 2-3 กิจกรรมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาทำมากแค่ไหนส่วนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเอาทุกอย่างนะครับมารวมกันเป็นแผนนะครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของเวลานะฮะเวลาบริษัทต่างๆนะครับวางแผนการตลาดเนี่ยส่วนมากเขาก็จะวางแผนกันประมาณปลายปีใช่ไหมครับเดือน11เดือน12เนี่ยใช้เวลา 1-2 เดือนนะครับเพื่อวางแผนการตลาดของปีต่อมานะฮะโดยจะแบ่งแผนออกมาเป็นประมาณส่วนย่อยนะครับทุกๆประมาณ3เดือนนะครับหรือจะเรียกว่าทุกไตรมาสก็ได้นะฮะยกตัวอย่างนะครับสมมติวันนี้ผมบอกว่าผมอยากจะเปิดธุรกิจใหม่ตอนเดือนมกราเลยเนี่ยแผนการตลาดผมคืออะไรบ้างครับผมอาจจะบอกว่าไตรมาสแรกเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนนะครับแล้วก็จะจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในการช่วยโปรโมทเพราะว่าทำได้ง่ายสุดแล้วก็ทำได้เร็วสุดด้วยนะครับโดยอาจจะเน้นไปที่ TikTok ก่อนนะครับเพราะว่าโตได้เร็วนะฮะในระหว่างนั้นนะครับไตรมาสที่2ผมนะครับก็อาจจะเน้นเรื่องของการคุยกับบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับเพื่อทำการพาร์ทเนอร์ชิพนะครับอาจจะเป็นการผลิตสินค้าร่วมกันก็ได้ในขณะเดียวกันนะครับผมก็อาจจะเน้นทราฟฟิกจากผู้ติดตามบน TikTok นะครับที่ผมสร้างเมื่อไตรมาสที่แล้วเนี่ยดันไปในโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเช่น Facebook ด้วยนะฮะเพื่อให้มันมีผู้ติดตามหลายช่องทางมากขึ้นและในไตรมาสที่3นะครับผมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะผมอาจจะต้องเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไลน์ใหม่ก็ได้นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดิมที่ผมเปิดตัวไปตอนเดือน1เนี่ยมันขายมาครึ่งปีนะครับคนอาจจะเบื่อแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นบนช่องทางเดิมที่ผมเคยสร้างมานะครับTikTok บ้าง Facebook บ้างนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนครีเอทีฟเปลี่ยนมุมมองการทำโฆษณาในรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็อัดงบการตลาดให้มันมากขึ้นณตอนนี้นะครับเราขายมาประมาณ9เดือนแล้วเราคงมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสินค้าเราอ่ะมันดีไม่ดีแค่ไหนในสายตาลูกค้านะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆนะฮะเราก็จะมีกลุ่มโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เราก็อาจจะพิจารณาเรื่องการลงทุนสร้างแบรนด์ให้มันยั่งยืนไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจมันเริ่มลงตัวแล้วเริ่มมียอดขายเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาบ้างแล้วสุดท้ายนี้นะครับมันมีอยู่อย่างนึงนะครับที่มันสำคัญมากแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดในวิดีโอนี้นะครับก็คือเรื่องของเงินลงทุนนะครับหรือว่างบการตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆด้วยคือส่วนมากเวลาทำการตลาดเนี่ยเราก็จะมีบัดเจ็ตใช่ไหมครับงบอะฮะว่าเราจะไปจ้างคนนู้นดาราคนนี้ไปลงอินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่ไปซื้อมีเดียเท่าไหร่หรือว่าไปยิงแอดเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีตัวเลขในใจนะครับว่ายิงแอดไปหมื่นนึงเนี่ยจะได้เงินกลับมากี่บาทเชียวนะฮะทีนี้นะเราก็จะทำเป็นแผนได้อย่างชัดเจนแต่ว่าหัวข้อนั้นน่ะถ้าจะให้พูดในวิดีโอเนี้ยคงไม่จบหรอกครับเพราะว่ามันใหญ่ไปนะครับพูดในวิดีโอเดียวเนี่ยยาวมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกหนึ่งวิดีโอนะครับพูดเรื่องของงบการตลาดในการเขียนแผนการตลาดให้นะฮะวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็ติดตามช่องยูทูบผมต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ